พี่ฟ้าครับผมอยากหุ่นล่ำแบบซูเปอร์ฮีโร่ต้องกินยังไงครับคำถามนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากนะครับเราก็จะมาคุยกันว่ากินยังไงให้หุ่นล่ำตัวใหญ่ขึ้นและไม่อ้วนนะครับเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เลยถ้าเราพูดถึงการเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับอยากให้ลองเอาตัวเองเนี่ยนะครับจินตนาการว่าเป็นตัวละครหนึ่งในเกมนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็จะมีสเต็ปต่างๆที่เราต้องอัปเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็น strength width int นะครับหรือว่าท่าต่างๆนะครับที่เป็นสกิลที่เราต้องไปอัปเกรดเช่นสกิลในการยกเวทสกิลในการวิ่งนะครับสกิลในการเรียนหนังสือต่างๆนานาครับการกินหรือโภชนาการนะครับก็เปรียบเสมือนค่า XP นะครับแล้วก็ค่าในการอัปเกรดต่างๆที่ทำให้ร่างกายของเรานั้นได้เอาค่าเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาตัวเองให้เกิดขึ้นนะครับลองนึกภาพง่ายๆนะว่าถ้าเราอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่เราไม่กินอาหารที่ดีๆเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเวลาเรายกเวทนะครับเราต้องกดอันติหรือว่าใช้สกิลเนี่ยแต่เราไม่มีมาน่านะครับก็คือเอาง่ายไม่มีทรัพยากรไปทำให้กล้ามขึ้นนั่นเองครับพอเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเราจะมองอาหารที่เรากินต่างกันออกไปเลยนะครับว่าอาหารเมนูนี้นะครับก่อให้เกิดสเต็ปอะไรบ้างที่จะทำให้อัปเกรดให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตัวใหญ่ขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงแค่2ตัวละกันนะครับว่าเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับคนที่อยากจะหุ่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับสำหรับคนที่อยากจะหุ่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องการ2อย่างด้วยกันนะครับคือข้อแรกคือ energy พลังงานที่มันมากพอทำให้เราออกกำลังกายได้หนักขึ้นนะครับก็เหมือนเป็นกินเข้าไปแล้วมาน่ามันเพิ่มนะครับหลอดเลือดเราเพิ่มทำให้เราเนี่ยไลท์เวทได้มากขึ้นใช้สกิลได้คล่องแคล่วขึ้นนะครับส่วนอีกข้อนึงนะครับก็เป็นวัตถุดิบนะครับที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ร่างกายของเรานั้นเติบโตนะครับไปเสริมสร้างส่วนต่างๆก็เหมือนอัปเกรดเข้าไปให้เกาะแล้วหนาขึ้นนะครับตัวเราใหญ่ขึ้นหลอดเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับ2ข้อนี้นะครับก็คือแป้งแล้วก็โปรตีนนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอันไหนมันสำคัญกว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญทั้งคู่แต่สำคัญคนละอย่างกันครับมาพูดถึงเรื่องการเทรนกันก่อนนะครับปกติเวลาคนเราอยากจะล่ำขึ้นเนี่ยนะฮะเราก็ต้องยกเวทซึ่งกิจกรรมการยกเวทนี้มักจะใช้ระบบพลังงานแบบไกลโคไลติกนะครับซึ่งใช้แป้งเป็นแหล่งพลังงานหลักนะครับดังนั้นนะครับลองนึกภาพง่ายๆว่าตัวเราเนี่ยนะครับเหมือนเป็นหลอดพลังใช่ไหมฮะเวลาเราไปยกเวทเสร็จเนี่ยหลอดพลังนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆนั่นก็คือระดับของไกลโคเจนหรือว่าแป้งในร่างกายของเราที่ลดลงไปเรื่อยๆเวลาเราออกกำลังกายนะครับซึ่งในหลอดพลังตรงนี้ถ้าเราออกกำลังกายเสร็จแล้วเราไม่กินแป้งกลับเข้าไปหลอดพลังนี้ก็จะลดลงมาน้อยนะครับทำให้ความสามารถในการยกเวทของเราเนี่ยมันไม่มากนะครับเช่นยกเวทได้ไม่หนักหรือว่าเรายกเวทแล้วเหนื่อยง่ายนั่นเองครับดังนั้นนะครับสารอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจึงทำให้เรานั้นมีพลังงานเล่นเวทได้หนักขึ้นต่อเนื่องนานขึ้นเหนื่อยน้อยลงนะครับที่สำคัญนะครับทำให้ดูตัวแน่นมากขึ้นด้วยครับส่วนในกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มวัตถุดิบนะครับหรือว่าโปรตีนนั่นเองนะครับโปรตีนเนี่ยนะครับเป็นเหมือนบล็อกที่เข้ามาสร้างกล้ามเนื้อของเรานะครับถ้าเกิดว่าเรากินแต่แป้งนะครับแต่เราไม่กินโปรตีนเลยก็เหมือนเรามีแรงไปเล่นเวทแต่ว่าพอเล่นเวทเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายก็จะต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมฮะเราก็จะไม่มีวัตถุดิบมาเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่กินโปรตีนเลยนะครับการไปเล่นเวทของเรานั้นก็ไม่เกิดผลเช่นกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะหุ่นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่นะครับจะสามารถแบ่งการกินแป้งและโปรตีนเนี่ยออกเป็นเวลาหลักๆ3เวลาได้นะครับข้อนี้นะครับจะเอาความรู้จากอีบุ๊กซูเปอร์ฮีโร่ไดเอทนะครับมาเล่าให้ฟังครับสำหรับการกินแป้งและโปรตีนนะครับสามารถแบ่งเป็น3เวลานะครับง่ายๆที่เราสำคัญมากๆนะครับคือ1คือ pre workout ก็คือช่วงก่อนออกกำลังกายนะครับเราควรจะต้องกินอาหารที่มีแป้งปริมาณ1นะครับแต่ไม่เยอะจนเกินไปและโปรตีนรองลงมานะครับตรงนี้เนี่ยกินตั้งแต่60ถึง90นาทีก่อนออกกำลังกายครับข้อที่2นะครับคือ peri workout นะครับซึ่งเหมาะกับคนที่ออกกำลังกายเป็นเวลานานมากกว่า2ชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีแกปที่เราใช้ออกกำลังกายนานๆนะครับเราจึงควรจะต้องมีการเติมสารอาหารเข้าไปนะครับตัวอย่างของ peri workout ที่เราสามารถดื่มได้นะครับก็คือน้ำมะพร้าวนะครับ whey protein หรือว่าการเอาโปรตีนเนี่ยมาชงดื่มกับกลูโคสนะครับซึ่งใน e-book super hero diet นะครับก็จะมีตัวอย่างตารางมากมายเลยครับส่วนข้อที่3นะครับคือ post workout นะครับหรือว่ามื้ออาหารหลังการออกกำลังกายนะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเราไม่ได้ไปกินข้าวเลยนะครับเราต้องมีการยืดเส้นยืดสายแล้วก็อาบน้ำก่อนดังนั้นนะครับเราสามารถกินข้าวได้ทันทีหลังจากที่เราไปยิมเสร็จครับวันนี้นะครับเราก็จะมีตัวอย่างมาให้นะครับสำหรับการกินแบบคริสอีแวนนะครับตอนที่เขาเนี่ยเพิ่มกล้ามขึ้นมาทำไงให้เพิ่มกล้ามได้เร็วโดยที่ไม่อ้วนขึ้นนะครับหลักๆแล้วนะครับ pre workout ของเขาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ข้าวโอ๊ตนะครับโยเกิร์ตนะครับแล้วก็มี whey protein แล้วก็มีถั่วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขากินตอนเช้าก่อนไปออกกำลังกายครับหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จนะครับทั้งวันของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับโดยมีอาหารหลักซึ่งก็คือโปรตีนนะครับซึ่งทั้งวันเนี่ยปกติก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะครับเช่นไก่หรืออาจจะเป็นสลับพวกปลาเข้าไปซึ่งเป็น lean โปรตีนที่มีไขมันต่ำครับนอกจากโปรตีนนะครับแหล่งแป้งหลักๆที่คริสอีแวนเขากินนะครับจะเป็น complex carbohydrate นะครับหลักๆก็คือข้าวกล้องนะครับแล้วก็พวกข้าวโอ๊ตซึ่งเป็นข้าวนะครับที่ไม่ได้ขัดขาวทั้งหลายนะครับปกติพวกนี้นะครับจะมีไฟเบอร์เยอะและย่อยช้านะครับทำให้เราอิ่มนานนอกจากนี้นะครับยังมีผักใบเขียวแล้วก็ถั่วนะครับซึ่งทำให้ทั้งวันของเขาเนี่ยได้รับสารอาหารครบถ้วนตั้งแต่แป้งโปรตีนแล้วก็ไขมันดีครับสำหรับใครที่อยากได้โปรแกรมสอนการกินโภชนาการนะครับแบบซูเปอร์ฮีโร่ที่เข้าใจง่ายมากๆนะครับเย็นเหมือนเล่นเกมเลยคืออัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการอัพสเตตเรื่อยในเชิงของโภชนาการเนี่ยนะครับไม่ต้องคำนวณอะไรทั้งสิ้นสามารถไปซื้ออีบุ๊กซูเปอร์ฮีโร่ไดเอทนะครับได้ที่ฟิตช็อปตรงนี้เลยครับ